นายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลพะเยาโดยพบความเสียหายเกิดขึ้นที่บริเวณห้องเก็บเอกสารข้อมูลการประเมินชั้น4ตึกอุบัติเหตุเบื้องต้นเหตุการณ์นี้นะครับได้ส่งผลกระทบต่อคนไข้ที่จะต้องใช้ระบบแมนนวลซึ่งแพทย์จะต้องซักประวัติคนไข้อย่างละเอียดเนื่องจากจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ยาและจะต้องเร่งกู้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่พร้อมกับจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคไตไปยังโรงพยาบาลค่ายมณฑลทหารบกที่34และโรงพยาบาลอื่นๆแทน อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุแล้ว ซึ่งคาดว่าในช่วงบ่ายจะสามารถเข้าทำงานได้ส่วนการปรับปรุงก็จะเร่งทำให้แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน 1-2 วันนี้ส่วนตัวของอาคารนะครับทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองก็มีการเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างว่าจะสามารถใช้การได้หรือไม่โดยบอกว่าเท่าที่ดูด้วยสายตาแล้วคิดว่าคงไม่น่าจะเป็นปัญหาครับเพราะว่าเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับห้องที่เกิดเพลิงไหม้เป็นห้องที่เก็บเอกสารนะครับประเมินเป็นเอกสารที่เราถ้าเป็นประเมินแบบราชการทั่วไปบอกว่า PMQA อะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลจะเรียกว่า HA นะครับการประเมินโรงพยาบาลต่างๆนะฮะแล้วก็ที่ดีใจก็คือชั้น1 2 3ไม่กระทบเลยชั้น3จะเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์นี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ชั้น2เป็นศูนย์ไตเทียมชั้น1เป็นศูนย์ฉุกเฉินฉุกเฉินเนี่ยเดี๋ยวย้ายไปใช้ตึกสูตินารีนะครับเป็นการชั่วคราวส่วนไตเทียมเนี่ยได้ประสานโรงพยาบาลรอบตรงนี้ทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะโรงพยาบาลค่ายนะครับจะรับคนไข้ที่เป็นฟอกไตไปดูแลในการชั่วคราวในระยะสั้นๆโรงพยาบาลค่ายก็พร้อมเห็นบอกว่ามีอยู่4เตียงแล้วก็จะเอามาเพิ่มอีก4เตียงวันพรุ่งนี้นะครับตรงนั้นก็ถือว่าตรงนี้วันนี้โยธาเข้าตรวจนะครับพิสูจน์หลักฐานตรวจตั้งแต่เช้าแล้วแล้วโยธาเข้าตรวจถ้าโครงสร้างดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็พยายามจะกู้คอมพิวเตอร์กลับมาทำงานให้ได้เพราะว่าวันนี้คนไข้จะเป็นแมนนวลนะฮะก็ติดเรื่องเดียวเพราะว่าแมนนวลนี่กลัวเรื่องอะไรกลัวเรื่องของการแพ้ยาหรืออะไรเท่านั้นเองนะแต่จะต้องซักประวัติคุณหมอต่างๆจะต้องซักประวัติคนไข้อย่างละเอียดเพราะเราควรตรงนั้นนะครับแต่ถ้าป่ายนี้พิสูจน์หลักฐานได้คืบหน้าหรือโยธาการันตีว่าโครงสร้างไม่มีผลกระทบแต่ผมดูด้วยสายตาเนี่ยผมดูแล้วมันไม่มากนักนะฮะแล้วก็ต้องชมเชยทีมดับเพลิงที่นี่ที่เข้าถึงเร็วและดับได้เร็วมากนะครับความเสียหายนิดเดียวมีห้องเดียวจริงๆที่เสียหายแต่ตอนนี้น้ำยังเต็มพื้นที่ชั้น4ยังเดินเนี่ยก็ยังโอเคแต่เดินได้รองเท้าปกติเดินได้แล้วก็โชคดีที่น้ำไม่มีซึมลงมาชั้น3ที่เป็นคอมพิวเตอร์เลยวันนี้ถ้ายืนยันว่าเข้าทำงานได้ทีมคอมพิวเตอร์ก็จะกู้ภัยนะครับก็คงใช้เวลาวัน2วันนะครับส่วนจราจรหรือการปรับแผนของตรงการดูแลคนไข้ทั้งหมดในโรงพยาบาลเมื่อวานประชุมกันถึงที1ที2นะฮะที่ทำแผนทั้งหมดคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวขอรอดูผลพิสูจน์หลักฐานนิดนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็คงดูขอให้ติดตามความคืบหน้าแล้วกันในชั้นนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานนิดนึงก่อนนะครับ